بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كوام سنتي ميتا ความประณีจากลอสุบฮานอวาตาลาขอพระองค์ได้ให้ประสบกับพวกเราทุกๆคนนะครับอัลฮัมดุลิละนะครับถือว่าเป็นเนืยอมัดความโปรดปานที่ลอสุบฮานอวาตาลาได้ให้เรามาอยู่ในมัสยิดนะครับแห่งนี้มัจลิซุลไลนมี mi. ถือว่าเป็นที่ที่เราใช้ ในการอิบัตในเรื่องละหมาดแล้วเราก็ทําการเรียนการสอนกันนะครับวันพฤหัสที่แล้วนะครับก็ได้มีฮาลก็ในอันในการอ่านอันกุรอานนะครับก็ทำอยู่นี่แลละเนียดให้ดีนะครับเนียดเวลาเราเรียนเนี่ยนะครับเราเนียดเพื่อเพื่อนํามาการปฏิบัตินะครับเรา ไม่ได้เพื่อนำมาสู่การโต้เถียงใดๆทั้งสิ้นนะครับเราเรียนรู้เพื่อสู่การปฏิบัติฉะนั้นวันนี้เรามีความตั้งใจนะครับมีความตั้งใจทุกๆก,การงานที่ท่านอสลัลสัลลัลลอฮวะเป๊วะซลัมบอกเอาไว้ก็คืออินนัมัลอามาลูบินนียะว่าแท้จริงกิจการงานต่างๆขึ้นอยู่กับเจตนา เราเรียนกันนะครับตั้งแต่เราเปิดมาครั้งแรกหะดิษบทแรกเราเรียนเรื่องนี้เลยอินนามะอามาลูบินนิยัตวเทสยิงกิจการงานต่างๆนั้นขึ้นอยู่กับเจตนาท่านั้นเจตนาให้ดีนะครับว่าขอรัตตาได้ได้ให้เราเรียนนะครับแล้วก็ได้รับทางนำนะครับแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติแล้วก็ เรียกร้องผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ใกล้ตัวเราครอบครัวของเราอันนี้สำคัญมากนะครับวันนี้เราออกมาเนี่ยก็ถือว่าเราอยู่ในหนทางของอแล้วนะครับเนื่องจากว่าท่านอัสลลสลลมลลลลลบอกว่ามันขรราฟีตอลาบินอนมฟะฮุวฟีซบิลละฮัตายรจิอใครที่ออกมา นะครับเพื่อที่จะสแสวงหาความรู้ถือว่าคนคนนั้นอยู่ในหนทางของลอจนกว่าว่าเขาจะกลับนะครับแล้วก็เราอยู่ในมัสยิดเนี่ยหลังจากละหมาดมกเรบเสร็จเนี่ยนะครับแล้วก็เก็บรักษาน้ำละหมาดเอาไว้นะครับจนกระทั่งละหมาดอิชาเนี่ยในช่วงที่เรารอจะละหมาดอิชาเนี่ยเราได้ดูอาของมาลายกัดด้วยนะครับมาลายกัด ขออุอาให้กับเราขออภัยโทษให้กับเราขอความเมตตาให้กับเรานะครับนี่คือสิ่งที่ถนัดสุลลสลลลของอะไรวะสลัมนั้นได้บอกเอาไว้ฉะนั้นเวลาเรามาละหมาดเนี่ยนะครับเก็บนัละหมาดให้ดีนะครับเพื่อที่เหล่านั้นจะได้ได้พักผลในตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ดูอาของมาลัยกัด แลวการที่เราเรียนเนี่ยเรามานั่งเรียนรู้เนี่ยนะครับมาลายกัดก็มาห้อมล้อมนะครับมาเฉาลอวันนี้นะครับทิ่ที่เตรียมมานะครับที่จะมาบอกกับพวกเราแต่วันนี้ก็มีมัยัดเหมือนกันนะญาติผมก็เสียนะครับที่ของสองนี่ยังไม่ได้ไปเลยเพิ่งรู้มานะครับแต่ว่าหลังจากอาจารย์อาจารย์สุโคสเนี่ยก็จะว่าจะไปเยี่ยมนะครับ วันนี้นะครับเวลาเนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับกับพวกเราทุกคนเลยแม้กระทั่งตัวผมเองแล้วก็ทุกๆคนเวลานี่ถือว่าเป็นต้นทุนของการใช้ชีวิตนะครับต้นทุนเลยบางคนมีช่วงเวลาน้อยนะครับบางคนมีช่วงเวลามากแต่ก็หลายคนใช้ เวลาไปกับเรื่องไราสาระโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวเนี่นะครับบางทียังยังเขาเรียกว่ายังคิดว่าตัวเองยังอยู่อีก,อกนานนะครับแต่คนที่อายุเยอะๆก็มองว่าฉันอายุเหลือไม่อีกเท่าไหร่ละนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วในเรื่องของอายุไขเนี่ยเราเราไม่รู้ แต่เราสุฮานุตลากำหนดมาแล้วฉะนั้นวันนี้นะครับสิ่งที่อยากจะบอกนะครับก็คือในสุโรนะครับในสุโรอัลอัสลีสุหรนี้นะครับท่านอิหมัมชาฟิีได้บอกเอาไว้นะครับถ้ารอตาลาไม่ลงนะครับไม่ลงอันกุรอานเนี่ยนะครับไม่ได้ลงมาแล้วแล้วก็ นะครับแต่ว่าลงอะไรลงซูรหนนี่แหละถือว่าเป็นการเพียงพอแล้นะครับถือว่าเป็นการเพียงพอแล้วฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับในการที่เราทุกคนจะต้องลองมาพิจารณาดูซิว่าซูรหอเนี่ยตกลงมันเป็นยังไงนะครับตกลงมันเป็นยังไงกันแน่นะครับแล้วก็อิบัมช์ฟะอีบ,บอกว่า มนุษย์เนี่ยถ้าหากว่าพิจารณาถึงสุร้อนนี้นี่ยถือว่าเป็นการเพียงพอกับเขาแล้วนะครับในสุร้อนนี้นะครับท่านอัลสสลัยฮิวะััลลมได้ท่านอัลสสลัยฮิวะััลลมถามว่ากุรอานเนี่ยเราเรียนรู้ก็เพราะใครเรารู้กันกุรอานก็เพราะอะไรเพราะว่าลอตอาลาวะฮีมาให้กับท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลฮ์ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ฉะนั้นองค์การอันกุรอานถือว่าเป็นองค์การที่อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาได้ลงมาให้กับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลลัมนะครับในอายะห์แรกท่านอัสซุลลัลสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลลัมได้บอกตรงนี้ว่าวันอัสรีนะครับขอสาบานกับเวลาอัสรีเวลาอัสรีเนี่ยจริงๆแล้วอุลมามะอธิบายตรงนี้นะครับบางคนก็บอกว่าเป็นเวลาอัสรี ่วงอัสรีคือเวลาท้ายของกลางวันใช่ไหมวันนี้เราละหมาดเวลาอัสลีเนี่ยช่วงท้ายใช่ไหมมันจะเข้ากลางคืนแล้วแต่บางคนอุลมามะก็บอกว่าเวลาในที่นี้ก็หมายถึงเวลาอัสรีก็หมายถึงอัดดะหมายถึงการเวลาการเวลางั้นไม่ว่าจะเป็นกลางคืนหรือกลางวันนะครับไม่ว่าจะเป็นกลางคืนหรือกลางวันเนี่ย ถือว่าตรงนี้สิ่งใดที่อัลลอฮฺสุบฮานุวัตลาสาบานถือว่าสิ่งนั้นมีความสําคัญฉะนั้นอัลลอฮฺบอกว่าวันอัสรีขอสาบานกับการเวลาหรือว่าขอสาบานกับเวลาอันอัสรนะครับตรงนี้อุลามะได้อธิบายนะครับว่าเวลานั้นเป็นต้นทุนของชีวิตฉะนั้นเราเองต้องต้องพยายามที่จะ ที่จะวางแผนวันนี้วันหนึ่งกับคืนหนึ่งเนี่ยเราคิดว่าเราเราหมดไปกับอะไรเวลาของเราเวลาเราเข้านอนเราได้มีการอ่านดูอาก่อนเข้านอนไหมมีการสิเกตมีการขอต่อลัสุบฮานวตารามีการอ่านกุ้นสามกุ้นไหมเอาเราลองพิจารณาดู นะครับเวลาเราตื่นนอนเหมือนกันเราได้อ่านไหมนะครับในการที่ขอบคุณอัลลอฮ์นะครับดูอาตื่นนอนเราลองนึกที่ว่าเราเคยได้ทํำไหมเห็นไหมว่าช่วงเวลาในแต่ละช่วงเนี่ยจริงๆแล้วมันมีความสําคัญกับตัวเราก่อนจะนอนเราก็พยายามอ่านดูอา นะครับบิสม um ah ิกละฮุมมาอามูตุวะอาฮยาหรือต้นอื่นๆเวลาเราต่อเวลาเราตื่นมาก็ขอบคุณอ Al ัล l l a ์อัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดิอัลฮยานาบะดามาอามาตานาวะอิ l ล l ินน i ชู o แสดงว่าเห็นไหมเข้านอนเนี่ยเราเองก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์แต่วันนี้เวลาเราก่อนจะเข้านอนเป็นไงบางคนหลับไปกับ หลับไปกับมือถือนะครับหลับไปกับมือถือประตูเปิดอยู่นะครับหลับไปกับมือถือเห็นไหมตื่นนอนมาก็ลืมดูอาเลยซ้ําไปตื่นมาปั๊บก็เข้าห้องน้ําเลยเข้าห้องน้ําปั๊บก็ดูอาเข้าห้องน้ําเราก็ไม่ได้กล่าวเราลองพิจารณาที่เวลาที่เราหมดไปเนี่ยอันนี้เพียงเรามองเวลาว่า เราเข้านอนแล้วก็ตื่นนอนนะบางทีถ้าเราไม่คิดว่าเวลามันมีประโยชน์มันก็ปล่อยไปปล่อยไปไม่เห็นมีอะไรเลยสองโมงกันแล้วอสองโมงบางคนใช้เวลาในช่วงของการละหมาดได้ละหมาดดวฮาใช่ปะบางคนออกจากบ้านอัลฮัมดุลิละเขาก็ใช้ ในการออกจากบ้านด้วยกับการอ่านดุอา์เหมือนกันอ่านซิกเกตเหมือนกันบิสม ah ah ิลลาฮิตะวักันตัวอัลลอฮฺวะลาฮฺอัะลอฮฺกูวะตะอิลลาบิลลาเห็นไหมเขาคือเขาใช้ทุกช่วงเวลาเนี่ยอยู่กับการรำลึกถึงอัลลอฮฉะนั้นวันนี้เราอยากคิดว่าเอ้ยมันเวลาในแต่และเวลาเนี่ยมองแค่ว่าเวลาละหมาดเท่านั้น มีความสำคัญไม่ใช่ทุกเวลานะครับทุกวินาทีได้รับผลลบุญทั้งนั้นเลยอย่างเช่นภรรยาของเราช่วยเหลือเราช่วยเหลือสามีเนี่ยเวลาเรามาละหมาดเนี่ยภรรยาก็บอกเอาบังไปเลยบังมาละหมาดเลยบังมาละหมาด สนับสนุนสามีให้มาละหมาดยาม,ยมอีธมัสยิดภรรยาไม่ได้มาหรอกถามว่าภรรยาได้รับผลบุญไหมได้รับผลบุญถือว่าเขาอยู่ในการอิบาดาหเหมือนกันเพราะเขากำลังปฏิบตัติอะไรครับตามคำสั่งนะครับทีทรลซูลาสุลลลอฮวอะฮิวะสลัมสัส่งใช้ให้ภรรยาเป็นไงครับ ดูแลบ้านของสามีเห็นไหมฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจศาสนาเนี่ยบางคนก็จะเข้าใจว่าอา้าวไอ้บังมันไปออกไปทํางานเราอยู่ที่บ้านเราไม่ได้ความดีเลยได้ครับขอให้เราสนับสนุนสามีไปทําในสิ่งที่ดีเราได้ความดีนะครับฉะนั้นเวลาที่มันหมดไปเนี่ยหลายคนหมดไปกับเรื่องไร้สาระก็คือไปพูดเรื่องไร้สาระ บางคนหมดไปด้วยกับการนินทาคนนั้นนินทาคนนี้ก็หมดไปโดยไร้ประโยชน์มองเพียงว่าเ,เวลาเนี่ยละหมาดเท่านั้นถึงจะได้รับผล,ลบุญเดือนระมอนมาบวชถึงจะได้รับผล,ลบุญแต่เวลาทำงานไม่ได้รับผล,ลบุญไม่ไม่ใช่เราต้องเนียดให้ดีนะครับว่าเราออกทำงานเนี่ย เพราะว่าเราต้องการหาเลี้ยงตัวเราหาเลี้ยงครอบครัวนะครับหาเลี้ยงตัวเราหาเลี้ยงครอบครัวเพราะเรื่องนาฟากอ้อนนี่จำเป็นแก่ใครแก่สามีงั้นเงียบให้ดีฉะนั้นตะกี้จิงบอกว่าอฮะดิษต้นแรกเนี่ยนะครับที่ว่าอินนามนามาดูเปนนิยัตว่าแท,าท,าท้จริงการงานต่างๆขึ้นอยู่กับเจตนางั้นเราเก็บเจตนาให้ดีงั้นก้าวที่เราออกจากบ้าน เราได้รับผลบุญแล้วเนียนให้ดีครับแต่วันนี้บางคนออกจากบ้านตอนนี้สุโบเข้าชาใช่ไหมตีห้าท่าไรเอ่อกับครึ่งนะครับเอาบางคนนี่กลัวไปทำงานไม่ทันละหมาดไ่ได้เอาแล้วนี่แสดงว่าขาดทุนแล้วแสดงว่าขาดทุนแล้วฉะนั้นเวลาเนี่ยที่ผบบอกว่าอุลมะบอกเป็นต้นทุนแห่งชีวิต ฉะนั้นวันนี้ถ้าเราใช้เวลาไม่เป็นมันหมดเวลาหมดแล้วหมดเลยนะใช่ปะเอาคืนได้ไหมไม่ได้ใช่ปะเอาคืนไม่ได้หมดแล้วหมดเลยวันนี้เราตาลากําหนดอายันของเรามาเอาสมมติว่าหกสิบเดี๋ยวันนี้เรามาอายุเท่าไหรล่ละอ่าอายุเท่าไหร่สมมติเราอายุห้าสิบหรือสี่สิบ แสดงว่าอายุเราเนี่ยอยู่ไม่เยอะละอายุเราอยู่ไม่เยอะและ้วแทถามว่าจะเอาเวลาที่หมดไปเนะี่ยเอามาได้ไหมไม่ได้ละเห็นไหมฉะนั้นใช้เวลาให้เป็นนะครับคือเรามักจะชะล่าใจชะล่าใจในการใช้เวลาฉะนั้นทุกๆเวลาของเราทุกๆวันให้เราตบัดตัวศาส,สนาใช้เลยนะครับทุกวันเนี่ย ใช้ตัวบัสตัวนบีตัวบัรตัววันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่าไรร้อยอ่าวันหนึ่งเนี่ยร้อยครั้งบางอาทิตย์บอกว่ามากกว่าเจ็ดสิบครั้งบางอาทิตย์บอกว่าร้อยร้อยครั้งทงั้งท้ที่นบีไม่มีความผิดนะครับทั้งท้งที่นบีไม่มีความผิดแล้วเวลา,วาเราไปดูท่านสุลฮ์สุลลลฮ์ฮุอะลัยวะซัลลัมเนี่ยช่วงระยะเวลาที่นบีได้รับวาฮีใช่ไหมอายุเท่าไหร่ สี่สจนจะตั้งถึงหกามนบีตายนาบีใช้ชีวิตมีมีคุณค่าไหมใช้เวลาอย่างมีคุณค่าไหมเอาวันนี้เรานึกนี่ว่านะเราตาลาประทานอันกุรอานมาเห็นไหมแล้วนบีได้มาอธิบายต่างๆระยะเวลา20สบกว่าปีเราดูสิสิ่งต่างๆที่เป็นกฎหมายของอิสลามที่เป็นธรรมนูญของอิสลาม แล้วก็แนววิธีปฏิบัติของท่านาศาสดลสลลออวะสล,ลาไม่ว่าจะเป็นคำพูดไม่ว่าจะเป็นการการะทาไม่ว่าจะเป็นการยอมรับมีมากมายให้เราได้ศึกษาแล้วก็มีฮิกมานะครับมีฮิกมามากๆแล้วเราดูประวัติของซอฮาบะเห็นไหมครับซอฮาบะแต่ละท่านแต่ละท่านใช้ชีวิตกันบางคนขอารับอิสลามอายุก็มากละเสียชีวิตอายุก็ พอๆกับท่านนาบีก็มีมากกว่าท่านก็นม,กมีน้อยกว่าท่านนาบีก็มีแต่ว่าเวลาเรากลับไปดูศึกษาคนเหล่านั้นทิ้งอะไรทิ้งแบบอย่างที่ดีในการที่เชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังรอซูลเอาไว้นะครับเขาใช้เวลาของเขาคุ้มค่ามากเลยแม้กระทั่งอุลมามะนะครับไม่ว่าจะ อับูฮานิฟะอิมามมาลิกอิมามชาฟีหรือว่าจะเป็นอิมามอหฮมัดตำรับตำราหรือวิชวิชาการที่เขาทิ้งเอาไว้ทุกวันเนี่ยถามว่าอายุเขาเยอะไหมก็ไม่ถึงร้อยปีแต่ว่าเขาทิ้งในเรื่องของวิชาการต่างๆไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาทีนี้เราลองพิจารณาตัวเราซิว่าเวลาวันนี้เราใช้มันคุ้มค่าไหม ระหมดไปแต่แต่ละวันเนี่ยผมเคยนะครับเคยลองทำแผนวันหนึ่งเนี่ยโอ้ยลองลองดูที่ว่าเราจะทำความดีได้ช่วงไหนบ้างยากหมือน,น,นะเช่นจะอ่านอันกุรอานจะอ่านกั้งกุอานได้สักกี่นาทีอวันหนึ่งเนี่ยอ่านอันกุรอานได้สักกี่นาที วันหนึ่งเนี่ยเราละหมาดการละหมาดของเราเนี่ยสักกี่นาทีที่เราอยู่กับเราแล้วก็วันนี้เราใช้เวลาไปกับสังคมเนี่ยขนาดไหนอาลองลองลอง,ลองพิจารณาดูฉะนั้นวันนี้ทําดุนยาให้เป็นอาคเคโรที่สําคัญทําไงทําดุนยาให้เป็นอาคเคโรก็อย่างที่บงบอกแหละเนียดให้ดี เนียดให้ดีให้ตรงกับซุนนะของท่านอัสซุลลอฮ์สโลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลสสล,สสลัมเนียดว่าเราใช้ชีวิตนี่จะใช้ชีวิตตามกีตาบุลลอฮ์และกับซุนนะของท่านอัสซุลลอฮ์สโลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลสสล,สสลัมวันนี้ฉันเรียนรู้อัลลอฮ์ว่าอย่างไรเราซุลว่าอย่างไรเราพยายามให้ตัวเราได้ใกล้ชิดมากที่สุดเรารู้อะไรล่ะรู้ก็เอามาปฏิบัติ เช่นก่อนนอนต้องอ่านกุญสามกุ้นอย่างเงี้ยเอาเราเอามาปฏิบัติคือรู้อะไรปฏิบัติในนั้นปัญหาคือวันนี้รู้แล้วเราไม่ได้ปฏิบัติก็เลยลืมลืมบางคนรู้ว่ากินอาหารในบิสมิลลาห์แต่ความที่ไม่ได้กล่าวอะเวลากินก็ปรับกินเลย กินเสร็จรับประทานเสร็จแทนที่จะอทำดูลแล้วก็ไม่มีอ่ะคือเราใช้ชีวิตของเรามันชินไงนั้นทำชีวิตของเราให้ชินกับการปฏิบัติตามัล,ลปฏิบัติตามร่อซูล,ล,ะล,ละอะไรที่เป็นซุนนะของต้นนบีเนี่ยพยายามนำเอามาปฏิบัตินะครับพยายามวันนี้ไม่ต้องเรา,เราถามตัวเราอะนะว่าละหมาดดูฮา ซึ่งซึงเป็นหนึ่งในซุนน่าเนี่ยเราได้ทํากันไหมเนี่ยเวลาลเวลาละหมาดดัวฮาบางโรงเรียนเนี่ยเขาเขาให้เด็กละหมาดดัวฮาก่อนที่จะเข้าเรียนฝึกเด็กมีวิญนันฉะนั้นตรงนี้ที่อยากจะเน้นก็คือว่าเวลามันมีมันมีค่านะครับฉันใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ฉะนั้นเมื่อลอสุบฮานอวตาลาได้สาบานกับเวลาเนี่ยวันอสัสรีสาบานกับเวลาอุล玛บอกอะไรที่อลอตาลาสาบานเนี่ยแสดงว่าสิ่งนั้นมันอะไรครับมันมีความสําคัญฉะนั้นวันนี้ก็ให้เราได้ฉุกคิดว่าเราใช้เวลากันคุ้มค่าไหมทุกวันเนี่ยบางคนใช้เวลากับกินกินแล้วก็กิกนบา <c oughs> งคนใช้เวลาไปกับเที่ยว แล้วก็เที่ยวแล้วก็เที่ยวนะครับงั้นเวลากินกินเพื่ออะไรจะได้มีกําลังอ่ะต่างกันละกินต่อกินด้วยกันเนี่ยเวลาต่อเวลาด้วยกันน่ยแต่ว่าเรากินเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้มีกําลังเพื่อจะมาละหมาดได้เพื่อที่จะขับรถได้กินเนี่ยจะได้มีกําลังจะได้ไปเยี่ยมญาติพี่น้องได้เห็นไหมต่างกันละเนี่ยเราเนียดเพียงกินนี่แหละ แต่บางคนบอกกินกินก็กินเดี๋ยวจะได้ไปเที่ยวต่ออ่ากินมีกําลังเดี๋ยวไปนินทาต่อต่างกันละเวลาของของคนสองคนเนี่ยต่างกันละฉะนั้นวันนี้ให้เราได้ฉุกคิดนะครับว่าเวลาของแต่ละคนเนี่ยอลอตเตอลากําหนดไว้แล้วอาจันกําหนดไว้แล้วนะครับวันนี้ญาติผมเสียชีวิตเนี่ยนะครับ ก็เหมือนกันหรือเมื่อวานเมื่อวานหรือวันซืนที่เราละหมาดที่มัสยิดนุรุญยันนาเรานะครับหรือบิล้านเราที่ี่เสียไปเห็นไหมครับเราก็ไม่ได้คิดว่าอาจารย์มันจะมาเร็วขนาดนี้คนเคยคุยกันแต่ว่าเอา้ากลับไปบ้านเอาเย็นมาไปแล้วตายไปแล้วเห็นไหม ฉะนั้นเห็นไหมว่าเวลาเนี่ยมันเดินอยู่ตลอดเวลาและอายันที่ลัสุบฮานุตะลากาหนดให้กับเราเราก็ไม่รู้ฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดให้ดีว่าเวลาที่เราหมดไปนั้นหมดไปอย่างไรนะครับถูกสอบนะครับถูกสอบมัอนกันวันอัสลีอินนันอินซานาัลาฟีคุสซินอัลลอฮฺตะลาบอกในยะที่สองว่ามนุษย์นั้นอยู่ในสภาพที่ขาดทุน มนุษย์เนี่ยอยู่ในสภาพที่ขาดทุนอุลามะอธิบายสองอายัดนี่มารวมกันเพราะมนุษย์ใช้เวลาไดใช้เวลาไม่คุ้มค่าที่บอกเนี่ยใช้เวลาไม่คุ้มค่าใช่ปะมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในสภาพที่ขาดทุนฉะนั้นเราลองคิดดูกับตัวเราเอง ว่าเราขาดทุนไหมกับการใช้เวลามนุษย์ทั้งหมดแต่มีอยู่สีลักษณะจะต้องมีนะครับมีทั้งสี่ลักษณะเลยถึงจะไม่ขาดทุนอินล,ลลาฮิานามานูนอกจากผู้ที่อีมานคนที่ศรัทธาคนที่ศรัทธาถึงจะถึงจะไม่ขาดทุน งั้นแสดงว่าคนคนหนึ่งเนี่ยถ้าเขาได้ศรัทธาเขาได้มาคารับอิสลามแสดงว่าชีวิตเขาเป็นไงครับไม่ขาดทุนละเมื่อสองสวันนี้มีคนคารับอิสลามถ้าเขาคารับอิสลามปุ๊บเขามาตายแสดงว่าเขาจะได้รับอนะไรสวรรค์ของลระสุบฮานะหัวตาลาแต่ถ้าเกิดเขารับอิสลามปับ๊บระยะเวลาของเขาทอดไปวันหนึ่งสองวันสามวันสี่วัน แต่เขาไม่ได้อามันล่ะเห็นไหมความผิดเริ่มมาแล้วเริ่มขาดทุนอีกแล้วใช่ปะ่ะเริ่มขาดทุนนี่แล้วฉะนั้นวันนี้เราเนี่ยเกิดมาจากพ่อจากแม่ของเราที่เป็นมุสลิมแสดงว่าเราเป็นมุสลิมอยู่แล้วก็ได้มุสลิมตามมุสลิมบกอภาษามายลวบอกมุสลิมตามพงเผ่าเราก็เกิดมาก็เป็นมุสลิมเลยฉะนั้นโอกาสที่เราจะได้รับชัยชนะมีแล้ว โอกาสที่เราจะไม่ขาดทุนมีแล้วเพราะเราอีมานอีมานต่อลอสุบฮานอวตาลาอิมานต่อรุกุลอีมานมีเท่าไหร่อะพื้นฐานเลยหกใช่ป่ะหกอีมานต่อลออิมานต่อมวนมาไลากัสอิมานต่อบรรดาคัมพีอีมานต่อบรรดารอซูลอีมานต่ออ,อ,ตอ,อ,อะไร วันกิยามะวันอาคิรออิมานต่อการกำหนดความดีและความชั่วกำหนดสภาวะต่างๆมาจากอลล์นี่ท,ที่ที่เราเรียนกันแต่ถามว่าอิมานมีแค่นี้ไหมมันไม่ได้มีแค่นี้หรอกมีอีกใช่ปะ่ะบิกย่อยมียังไหมมีอิมานต่อสวรรค์เชื่อไหมว่ามีสวรรค์มีอิมานเชื่อว่ามีนรกเชื่อไหม เชื่อว่าตายไปนี่คนทําไม่ดีก็ลงนรกคนทําดีก็เข้าสวรรค์คนทําชั่วก็ลงนรกเห็นไหมยังมีอีกเยอะนะครับดังนั้นเรื่องการอีมานเป็นเรื่องที่สําคัญบางทีคนเรียนศาส,สนาไปแล้วไม่อิมานน่ต้องระวังเช่นเรื่องอะไรเช่นก็ตาลา ให้ผู้ชายมีภรรยาได้สี่คนสี่คนแต่ว่าจะมีได้ก็ต้องอะไรต้องดูผู้หญิงดูแลผู้หญิงให้ได้ด้วยไม่ใช่ดูไม่ได้แต่เวลาเ,เรียนไปอาจจะปฏิเสธได้อันตรายเหมือนกันอุย้ยมีสี่เหรอ รยามีสามีสามีภรรยามีภรรยาได้สี่คนโอ้ฉันไม่เอาฉันไม่ยอมนะครับปฏิเสธหุกกุมของล้อเนี่ยถ้าปฏิเสธนะอันตรายหรืออะไรครับหรือปฏิเสธหุกกุมของล้อที่ผู้ชายเนี่ยได้รับมรดกสองส่วนพวกนี้ก็อันตรายนะครับเพราะมีของเนี้ยมันมีเกิดขึ้นนะครับ ถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลเพื่อจะให้ได้เท่าๆกันไม่สนนะอลัลลอฮฺตาลาจะว่าไงดิสเซอกริมิสูฮัดซินอุนไยสำหรับผู้ชายเนี่ยนะครับได้เท่ากับสองส่วนของผู้หญิงนั้นผู้หญิงได้ส่วนเดียวจริงๆแล้วถ้ารมองหุกกลมของอัลอสุบฮานอตาลาเนี่ยมันยุติธรรมแต่ว่าด้วยกับ สังคมปัจจุบันมันไม่เป็นอย่างนั้นเอาลองดูดิมีเงินสักสามล้านสามล้านเนี่ยผู้ชายได้ไปสองล้านผู้หญิงได้ล้านหนึ่งผู้หญิงใช้อะไรบ้างจริงๆแล้วนาะกฟกเกเรื่องการใช้จ่ายในครอบครัวใครเป็นคนดูแลสามีใช่ไหม <laughs> สามีเงินสองล้านนี่ต้องอะไรต้องดูแลภรรยาดูแลลูก ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในครอบครัวต้องเป็นหน้าที่ของใครของสามีเห็นไหมนี่สามีจ่ายอย่างเดียวเลยเห็นไหมเรื่องค่าใช้จ่ายผู้หญิงไม่ต้องรับผิดชอบเห็นไหมครับแสดงว่าเงินล้านนี่อยู่ไหมอยู่นอ,อกจากนางจะไปใช้เรื่องส่วนตัวของนางเห็นไหมครับแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นไงมันก็เลยสังคมมัน กับตาลปัดมันเลยมีปัญหานะครับมันก็เลยมีปัญหาฉะนั้นเห็นไหมครับเวลาเรามาดูเนี่ยโอ้ผู้ชายต้องจ่ายอย่างเดียวเลยเพราะเรื่องนาฟาก็เป็นหน้าที่ของใครหน้าที่ของสามีใช่หไหมผู้หญิงล่ะมีหน้าที่ไดต้องเชื่อฟังสามีในสิ่งที่ถูกต้องใช่ไหมลาตออตาลีมัครุก,กินฟีมาซิยตินคอลิก ฉะนั้นเวลาเรากลับไปดูอย่างเงี้ยเราก็อืมแต่ว่าสังคมทุกวันนี้มันมันกลับตะลับัดนะครับก็เลยมีปัญหานะครับฉะนั้นเรื่องราวในสังคมมันก็มีมันจึงมีคนที่เขาไม่สนใจอัลตาลาจะว่าอย่างไรฉันจะเอาของฉันอย่างเงี้ยนะครับก็มีถ้าเมื่อ,อไรเขาปฏิเสธหุกกุมของลอปฏิเสธอันกุราน นะแต่ไปไปเศษอันกรานฉันไม่เชื่อฉันไม่ศรัทธาขอนี้ไม่ศรัทธาขอนั้นไม่ไม่ศรัทธานี่ปัญหาแล้วนะครับฉะนั้นคนที่จะไม่ขาดทุนต้องอะไรครับอามานูต้องอีมานต้องศรัทธาศรัทธาให้ถูกต้องนะครับศรัทธาให้ถูกต้องอลรอฮมาหนอัลลัรชิสตวาวะลอตาลาอยู่เหนืออารัชเห็นไหม ศรัทธาให้ถูกต้องศรัทธาอัลเราตาลาว่าได้ยินอัลลอฮ์ได้ยินอัลลอฮ์ทรงเห็นศรัทธาให้ถูกอย่าอย่าไปบอกว่าอัลลอฮ์ตาลาเห็นเห็นก็มีลูกกระตาเหมือนกับเราเใช่ไหมได้ยินก็ได้ยินเหมือนเรามีหูอย่างเราไม่ใช่ ไลสักกามิสลีฮีชายอุ่นไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์ไม่มีเราศรัทธาเราได้ยินเราทรงเห็นอย่างไรไลสกกามิสลีฮีชายอุ่นไม่มีสิ่งดังสิ่งหนึ่งสิ่งใดเหมือนพระองค์ศรัทธาคุณลักษณะของลอตาลามีคุณลักษณะที่ที่สมบูรณ์ไม่มีข้อบอกพร่องใดๆทั้งสิ้นงั้นเ,เวลาเจอคุณลักษณะของลอตาลาพระองค์ทรงมี มีไงมีถ้ามีแบบมนุษย์เนี่ยมีเดี๋ยวก็ไม่มีใช่ป่ะเพราะเกิดมาเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ตายใช่ป่ะมนุษย์เห็นไหมแต่รตลาเป็นอย่างนั้นป่ะไม่ใช่เอาเรถทรงมีตายไหมไม่นะครับฉะนั้นเราจะเห็นว่านี่คือหลักศรัทธาให้ถูกต้องประการต่อมาคือวะมิลุสซอเิฮัด แล้วก็ต้องประพฤติดีด้วยทำดีนะครับอามันทำดีวันนี้อีมานอย่างเดียวพอไหมไม่พอแล้วต้องมีประการได้ประการที่สองว่าอมีรุสฎยตต้องประพฤติดีนั้นแต่คนจะรับอิสลามมาอีมานแล้วอะไรแล้วประการต่อมาต้องละหมาดใช่ปะต้องประพฤติดีเอาอย่างเรานี่เป็นมุสลิมกันมานานแล้วเนี่ยประพฤติดีไปไงละหมาดบอกพ่องไหม เราทํางานกันเราละหมาดไหมทาไมละหมาดถือว่าขาดทุนแล้วใช่ไหมต้องประพฤติดีเราละหมาดเราก็ทํางานได้ทํางานแต่เวลาทํางานเราก็ทํางานแต่เวลาละหมาดเราก็ละหมาดนะครับต้องหาเวลาละหมาดให้ได้ไม่ใช่หาไม่ได้ต้องหาให้กับตัวเราเองล้วบอกว่าโอ๊ยฉันอยู่ตรงนี้ ไม่มีที่ละหมาดอย่ามีครับหาครับไม่ใช่ว่าเราทำงานแล้วก็อ้างนู่นอ้างนี่ีไงกำลังใช้เวลาเสียหายแล้วโอ้เดี๋ยวงานไม่เสร็จไม่ได้อัลลอฮ์ต้องยิ่งใหญ่อัลลอฮุอักบัตเห็นไหมเวลาละหมาดอัลลอฮ์ตลาใหญ่กว่าเพื่อนฉะนั้นใดเวลาละหมาดต้องไปละหมาดเพราะอัลลอฮ์ตลาใหญ่อัลลอฮ์ตลายิ่งใหญ่ เออม้เวลาบอกเราตรลายใหญ่อย่าไปนึกเหมือนมรณะโลกอีกโอ้เราตรลาใหญ่ของตัวตัวเป้งเลยม่ใหญ่เลยไหมนี่ก็ต้อง إ ي มานให้มันถูก إ ي มานให้มันถูกนะครับฉะนั้นต้องทำแบบพฤติดีด้วยงั้นสุบโบต้องตื่นไหมต้องตื่นเรามีลูกนะครับต้องทันลูกไม่ละมาต้องปลุกนะครับตัวเราก็ต้องปลุก ตัวเราต้องให้รอดอัลลอฮ์บอกว่าอะไรนะยาอิฮัลาดีนาอามานูกูอัมฟุสกุมอัลิกุมนารอโอ้ผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายจงรักษาตัวของสุเจา้าแล้วก็ครอบครัวของสุเจา้าให้รอดพ้นจากไฟนรกฉะนั้นตัวเราทำไงให้รอดพ้นจากไฟนรกก็ต้องปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาใช้ห่างไกลในสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาห้ามแล้วครอบครัวเราล่ะ ครอบครัวเราก็ต้องเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราเราทำอย่างเดียวพ่อบ้านทำแม่บ้านไม่ทำหรือพ่อบ้านแม่บ้านทำแต่ลูกไม่ทำแสดงว่าเราจะเอาตัวรอดคนเดียวถามว่ารอดนะเออนึกที่รอดไหมครับไม่สนใจลูกอ่ะรอดไหมเพราะตาลาบอกว่ากูอัมฟุสะกุมวะฮลีกุ่มนารอ รักษาตัวของสุเจ้าและครอบครัวของสุเจ้าให้รอดพ้นจากไฟนรกมีคนก็เบเปรียบเทียบนะถ้าถ้าไฟจะไหม้ลูกเราเนี่ยเราทำไงถ้าลูกนอนอยู่ไฟจะไหม้ลูกเราทำไงครับต้องหาทุกวิถีทางเลยให้ลูกรอดจากไฟใช่ไหมไม่ถูกไฟคอก แล้วก็ลูกเราละหมาด่ะอืมน่าคิดนะครับบางทีอ้าปล่อยมันนอนเพ่อมันดูหนังสือดึกมันทำงานเยอะอย่าไปปลุกมันเลยใช <c oughs> นไหมเวลาเรามีแนวคิดของเราเองเนี่ยมันทำให้เสียเลยเสียระเบียบที่ศาสนาวางเอาไว้ฉะนั้นเราต้องปลุกยังไงก็ต้องปลุกนะครับ แต่ว่านอนถ้านอนจริงๆนอนเพลินไปเลยเนี่ยทำไมทำไมตื่นอันนี้ไม่เป็นไรอยู่แล้วเวลาตื่นมาก็ละหมาดปัญหาคือตื่นมาแล้วแล้วก็ก็ไม่สนใจที่จะละหมาดแล้วก็อ้างว่าแย่อ้างว่าแย่ฉะนั้นไม่ได้ฉะนั้นดูนะครับคนที่จะรอดปลอดภัยจะต้องอีมานอามานูวะมิลุสซอะฮะแล้วก็ประพฤติประพฤติดีด้วย งั้นอะไรที่ลอตาลาใช้พยายามทําอะไรที่ลถตาลาห้ามก็พยายามออกห่างให้ได้ทําผิดก็ตบัดต,ตัวนะครับอันนี้ระหว่างตัวเรากับตัวเราเราจะต้องทําไม่ได้อีมานให้ถูกปฏิบัตินะปฏิบัติให้ถูกเหมือนกันประการที่สามวตวสอบิลฮักเต แล้วก็ให้สั่งเสียกันในเรื่องของสัจธรรมเรื่องของความดีต่างๆเห็นไหมอะไรที่เป็นสัจธรรมให้เราให้เราบอกกันเราเห็นคนทําไม่ดีเราต้องบอกไหมต้องบอกไอ้คนทําดีอยู่แล้วอัลฮัมดุลิลละฮอะไรที่เป็นสัจธรรมเราต้องบอกเขาคนทําบิดา เราก็ต้องบอกเขานะครับต้องบอกเขาคือวันนี้เราต้องเรียนของถูกแล้วก็ของผิดเพื่อเราจะได้รู้นะครับเหมือนกับเรางูเนี่ยเรารู้ว่าถ้าเราไม่รู้งูตัวไหนมันมีพิษงูไหนมันไม่มีพิษเนี่ยเวลาเราไปเจอมันเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันคิดว่ามันมันมีพิษไปหมด หรือว่าคิดว่ามันมันไม่มีพิษไปหมดใช่ไหมมันคิดได้ใช่ไหมแต่ถ้าเรารู้ล่ะเราก็จะสามารถแยกแยะออกฉะนั้นถ้าเราเรียนสุนนะเราก็อ๋อนี่อันนี้สุนนะนบีปฏิบัติอย่างนี้อ๋ออันนี้ไม่ใช่สุนนะนบีเอาเช่นเช่นใดเช่นคนที่ขาดละหมาดเห็นไหมคนละมาขาดละหมาดเนี่ยศาส,สนาให้เขาตบัดตัวตบัดตัว ตบัตทั้งหมดเลยว่าที่เคยขาดมาเนี่ยฉันจะไม่เอาละฉันจะไม่ขาดแล้วเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่มตหมแต่ว่าบางคนไม่เอาขาดอยู่นั่นแหละล้วไม่ตัตวการตารายแล้วใช่ไหมการตารายละวฉะนั้นถ้าเราขาดละหมาดเราเริ่มต้นใหม่โดยกับการที่เราตัตวขอ สารภาพผิดจากัลอสซุบฮานาหัวตาลาแล้วเราก็เปลี่ยนแปลงตัวเราให้เป็นให้เป็นคนดีเหมือนกันเหมือนกันกับลูกของเรานะครับพยายามบอกลูกเราเอา้าที่ผิดพลาดมาตบัรตัวนะแล้วก็เริ่มต้นเพราะอย่าคิดว่าเราอยู่นานไงใช้เวลาให้เป็นถ้าวันนี้เราคิดว่าเราจะตายจะทำไงเราต้องทำอย่างขามักขม้นใช่ไหม ฉะนั้นการทำอิบาดะเนี่ยให้ทำเหมือนกับว่าเราจะทำอิบาดะครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเราก็จะทำอย่างปานี้นะครับทำอย่างปานี้ฉะนั้นอะไรที่เป็นสัจธรรมเราต้องบอกเอา้าบางคนเป็นไงครับเอา้าไปได้รับความรู้เกี่ยวกับเวลาขาดละหมาดแล้วไงครับไปลาข้าวสารตอนนี้คิดว่อนเลยนะครับผมเห็น ลากข่าวสารเข็นกันไปเข็นกันมาเนี่ยไม่ใช่อิสลามที่ทําอย่างนี้อิสลามก็ไม่ได้สอนอย่างนี้ขาดละหมาดแล้วไปลากข่าวสารอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะคนที่ทํเขาคิดว่าเป็นศาสนาเนี่ยเวลาคิดเป็นศาสนาป,ปั๊บศาสนาใช้อย่างนี้เนเ่ไงเป็นบิดาแล้วเป็นอุตริกกรรมแล้วนะครับฉะนั้นของที่เป็นบิดาเนี่ย มั ah 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 นอหดาสฟีอัมรินาฮาดามาลัยมินหูฟะฮุวรัดดุนใครที่อุตริกนะครับอุตริกกรรมในกิจการงานของเราในกิจการงานของศาสนาเนี่ยที่ไม่ได้มีแบบอย่างมาเลยไม่ได้มีในศาสนาไม่มีนะครับฟะฮุวรัดดุนการงานนั้นถูกปัดถูกปฏิเสธหมดเลยแต่ทุกวันนี้ยังมีคนเชื่อไหมมีนั้นเราต้องเรียนเราต้องรู้ก็เข้าไปศึกษานะครับ แต่ถ้าเราปล่อยว่าสังคมก็ทําอย่างนี้เสร็จเลยสังคมก็ทํางี้ฉันก็ทําไม่ได้เห็นไหมเราต้องเรียนรู้จะได้ปฏิบัติได้ถูกแล้วก็พยายามบอกบอกแล้วเขาจะยังไงอันนั้นเรื่องเรื่องเรื่องของเขาเพราะบางทีเราบอกเขาเนี่ยเขาไม่ทําตามเราหรอกเราดูท่านนาบมุี๋ยห์สุลลฮอะไรอีกวะสลัมที่พยายามบอกใครครับอบูตอเลบนะครับบอกอบูตอเลบที่เป็นอานของท่านนาบีเห็นไหมครับ ช่วยเหลือนบีทุกอย่างแต่ท้ายที่สุดก็เป็นไงครับก็ไม่ได้เคารับอิสลามพยายามบอกพยายามให้กล่าวให้ให้กล่าวอะไรให้กล่าวลาอิลาฮ์อิลาลัลลอฮ์แต่ก็ไม่ได้กล่าวไม่ได้กล่าวนะครับจนกระทั่งอัลลอฮ์ตาลาบอกว่าอินนาอินนากลาตาฮดีมันอัลบับดาวะลากินัลลอฮัยฮดีไมยะชานะครับท่านไม่สามารถที่จะให้ทางนำกับบุคคลที่ที่ท่านได อินนากลาตาดีมันอับบับตาไม่สามารถที่จะทางนำกับบุคคลที่ท่านรักเวลากินนั้นเราใหยายดีมายาชะาแต่ว่าพระองค์นั้นให้ทางนำกับบุคคลที่พระองค์ทรงประสงค์ฉะนั้นวันนี้เรามีลูกเราก็พยายามบอกไปแต่ลูกเราจะได้ยังไงวันละวามำแล้วใช่ปะเหมือนกันนบีนวัวพยายามบอกลูกของตัวเองให้อิหมานต่อเลเรียกขึ้นเรือก็อไม่เอา้เอาก็ไม่มา เต็มที่แล้วใช่ไ่เต็มที่งั้นเราเหมือนกันกับลูกเราให้เราเต็มที่เพราะเราต้องถูกสอบไงทุกอย่างเราต้องถูกสอบนะครับฉะนั้นให้เราเต็มที่แต่ถ้าเราไม่เต็มที่เนี่ยเราก็จะมีความผิดในสิ่งที่ลูกๆูกเราทำความผิดไปอันนี้น่าเป็นห่วงนะครับสังคมทุกวันเนี้นะครับคุณลักษณะสุดท้ายก็คือวัตวาซอบิซอฟรีแล้วก็ให้สั่งเสียกัน ให้มีความอดทนเราทุกคนถูกทดสอบหมดเลยบางทีเรามีลูกที่ไม่เชื่อฟังบางทีเรามีภรรยาที่ไม่เชื่อฟังหรือภรรยามีสามีที่ที่อะไรครับที่ไม่รับผิดชอบครอบครัวเนี่ยหรือว่าใครที่มีตำแหน่งมีหน้าที่อะไรต่างๆเยอะแยะไม่หมดนะครับทุกคนเนี่ยจะต้อง ได้รับบททดสอบจากลอตาลาทั้งสิ้นวละนับลูวันนักกลุมลอตตาลายืนยันว่าเราจะทดสอบสู่เจ้าอย่างแน่นอนฉะนั้นลอตาลาทดสอบ,บเราอย่างแน่นอนตรงนี้เราต้องเข้าใจด้วยนะครับงั้นการที่เราบอกว่าเราอีหมานต่อลอตาลาแล้วแล้วพอแล้วไม่ได้ลอตตาลาจะทดสอบเราอีกนะครับทดสอบเราฉะนั้น วันนี้บททดสอบอลาตะลาทดสอบเราในเรื่องของการต่ออัดว่าเราอลาตะลาสั่งใช้อะไรเนี่ยเราได้เป็นยังไงครับทํำไหมสมานะว่าโตะาหรือเปล่าได้ยินได้ฟังแล้วก็เชื่อปฏิบัติหรือเปล่านะครับงั้นเราต้องต้องนะครับต้องอดทนในการที่เราจะต้องสั่งเสียกันตัวเราเองลูกเราอะไรก็พยายามหรือสังคมที่เราอยู่นะครับก็ต้อง บอกกันอดทนในการที่จะสั่งใช้ในเรื่องของความดีแล้วก็อดทนในเรื่องของมัธยสิยาที่เราจะไม่ทําปัจจุบันนี้มันเข้ามามันเข้ามาง่ายมากและกล้ากลากับทัวเรามากนะครับก็พยายามที่จะอดทนที่จะไม่ทําความชั่วแล้วก็อดทนอีกประการหนึ่งก็คือต้องอดทนในเรื่องของสิ่งที่ราตาลากําหนดนะครับราัลาะกําหนดแต่และเรื่องแต่ละอย่างเนี่ยบางทีกําหนดให้คนรักเราเสียชีวิต กำหนดให้ว่าวันนี้ทำธุรกิจแล้วก็ถูกโกงนะครับไม่แน่นะครับบางคนถูกทดสอบไฟไหม้บ้านนะครับบางคนถูกทดสอบมีงานแล้วก็เจ้านายไล่ออกจากงานเพราะว่าอายุเยอะแล้วนะครับอายุเยอะแล้วเอาออกเรอะมึงออกมาก็หางานมาอยากจะได้แล้วสิอายุเยอะใช่ปะ ฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะครับให้เราได้อดทนอุลมะสรุปตรงนี้นะครับผมจะสรุปให้นิดนึงว่าคนที่จะไม่ขาดทุนตัวเราจะต้องอีมานให้ถูกต้องแล้วก็ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความดีอันนั้นกับตัวเรานะในยะที่บอกว่าอิลลัลลาซีนาอามานูวาอามินุซอลิฮัดและอุลมะได้สรุปว่าวะตาวาซอบิลฮักกีวะตาวาซอบิซอบเนี่ย ตรงเนี้ยเรากับคนอื่นเพราะเราต้องสั่งเสียกันในเรื่องของสัจธรรมเรื่องคุณธรรมความดีเราสั่งเสียกันเห็นไหมเรากับใครกับคนอื่นแล้วใช่ไหมบอกกันไอ้นี่ทําผิดเราก็บอกเตือนได้เนะรา,า,า,าเตือนนะครับถ้าทำไมกล้าเตือนกลัวปากแตกก็ขอดูอาอย่าอย่าไปร่วมกับเขานะครับอันนี้ หรือแม้กระทั่งสั่งเสียกันในเรื่องของความอดทนก็เป็นไงบอกกันบางคนอยากเสียชีวิตก็ตีโพยตีพายร้องนู่นนะบางทีบางคนอวัยง่ายโดนรถชนหน่อยก็บวกเวกโวยวายแล้วก็มีนะครับอย่างเงี้มีฉะนั้นต้องบอกกันนะครับตัวเราอีหมานให้ถูกปฏิบัติให้ถูกแล้วก็รักพี่น้องของเรารักคนอื่นด้วยนะครับด้วยกับการนะครับ เตือนกันในเรื่องของสัจธรรมเตือนกันในเรื่องของความการอดทนนะครับฉะนั้นก็ฝากพวกเราเอาไว้นะครับอายะเนี่ยไอยสุรเนี่ยพี่น้องเห็นไหมครับว่ามันมีความสําคัญกับชีวิตของเราถ้าเราทําได้เราก็จะได้ความดีนะครับตัวเราก็ได้รับความดีเราทําความดีทั้งตัวเราและเราทําความดีให้คนอื่นเราก็ทําดีกับเขาด้วยนะครับก็หวังว่า สิ่งที่บอกกับพวกเรานะครับจะเป็นประโยชน์ทั้งผู้พูดด้วยนะครับแล้วก็ผู้ฟังด้วยนะครับก็หวังว่าเราทุกคนลองไปคิดดูนะครับว่าเวลาที่อาลออารย์ตาลาให้กับเรามาเนี่ยเราใช้มันอย่างคุ้มค่าไหมเพราะถ้าเราหมดเวลาแล้วเราหมดโอกาสที่จะกลับเนื้อกลับตัวนะครับหมดโอกาสที่จะตบัตตัวฉะนั้นตรงนี้เรามีเนี่ยพยายามทําทุกวัน นะครับก <S it> ็ขอให้พวกเราทุกคนนะครับได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าแล้วก็อยู่ดุนยาอย่างมีคุณค่าตายไปก็เป็นคนที่มีคุณค่านะอรสุภะนวตาลาก็ขอให้พวกเราทุกคนได้เป็นที่รักเป็นที่พอใจของอลลอทั้งดุนยาแล้วก็อาคืรลอนะครับเราก็ขอให้สังคมของเราเหมือนกันนะครับได้เป็นสังคมที่เป็นที่รักเป็นที่พอใจของลอนะครับเช่นเดียวกันนะครับ Wa billahi taufiq wa nijajah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh